รักได้ลองคอร์ดแข่งแล้วนะคะก็มีช้าลงกว่าคอร์ดซ้อมข้างนอกที่เขาบอกว่าเร็วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอลค่อนข้างลอยในบางครึ่งนึงอ่ะมันรู้สึกว่ามันตีแล้วมันลอยกว่าอีกข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปรับช่วงนั้นอีกนิดนึงความมั่นใจเราเป็นไงหลังจากไปแข่งอาชีพมาแล้วช่วงหลังผลงานก็เริ่มโอเคขึ้นก็จริงๆเป็นห่วงเรื่องร่างกายมากกว่าอยากจะคีพให้มัน 100% ทุกแมตช์ที่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เต็มที่ไม่กดดันแล้วก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนก็ทำเต็มที่อยู่แล้วประสบการณ์เราถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วในรายการนี้ในชุดนี้อะไรเงี้ยจริงๆกับเอิร์ทก็ไม่ต่างหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงดีอะเป็นกำลังให้ทุกคนแล้วกันทุกคนก็เป็นกำลังให้กับทีมแล้วทุกคนรักเชียร์ทุกคนเต็มที่แหละสิ่งสำคัญที่สุดของการแข่งขันรายการนี้คืออะไรที่เราต้องมีที่น้องต้องมีที่ทุกคนต้องมีรักเชียร์ทุกคนอะเขาลงไปเขาเต็มที่เหมือนเราไปเล่นอาชีพแล้วแต่ว่าอาจจะมีความกดดันในฐานะที่ว่าเรามีธงชาติติดอกอยู่แค่นี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนเต็มที่ก็ไม่ต้องไปกดดันอะไรเงี้ยทุกแมตช์เราช่วยแก้ไขหน้างานดีกว่าคู่แข่งเป็นไงฮะโอ้ยหนักรักคิดว่าหนักนะสำหรับเพราะว่าทุกคนมาแทบจะส่งเอาจริงๆถ้าเขาส่งตัวเต็งของเขามาทั้งหมดอะคือหนักมากอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางทีมที่เขาไม่ได้ส่งตัวเต็มมาทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเล่นยากแล้วก็จะพยายามเต็มที่โอเค